ครับทางเข้าหมู่บ้านบ้านเราใช้ครับเป็นหมู่บ้านหุบเขาเนาะบรรยากาศครับหน้าหนาวเนี่ยอากาศจะหนาวครับนี่นะอากาศเย็นครับนี่ครับทางเข้าหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับหมู่บ้านก็มีประมาณ30หลังคาเรือนนะครับมีประชากรก็ประมาณ50กว่าคนนะครับครับทางเข้าหมู่บ้านครับแล้วหลังสมัครจะเป็นบ้านใหม่กันครับบ้านใหม่เนาะวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาครับนะไปวัดธรรมกันตรงนี้นะครับเนาะทางต่างจังหวัดนะครับขึ้นมาวัดธรรมทางบนวัดนะครับทางซ้ายมือนะครับจะขึ้นไปวัดนะครับเนาะสักวันนะสักวันจะไปทำบนวัดนะครับนี่ใกล้ถึงบ้านเราใช้แล้วครับนี่นี่บ้านเราใช้แล้วครับเข้าไปหาบอกข้าแม่มาใช้ก่อนนะอันนี้รถด่วนครับกำลังจะมาแล้วเนาะรออีก2เดือน อีก2เดือน2เดือนนี่กำลังออกใหม่เนาะครับนี่จ้านี่รับออเดอร์ไว้ก่อนเด้อเห็นเลยบ่ยายยิ้มตายอ่ะโอ้ยดินเดียวๆครับนี่บ่ใช่จับเลยจ้านี่ครับนี่คืองั้นละถึงมันจะน่ากลัวแต่อร่อยนะครับล้ําตําน้ําพริกอร่อยจ้ากิโลเป็นพันนะครับนี่นะครับเอาลวกเนาะลวกมาขายกิโลละพันเนาะจ้านี่ของหายากที่สุดเด้อจ้านี่นี่ของหากินยากแต่ตําน้ําพริกแซ่บตําปนแซ่บกว่าแซ่บกว่าตออีกเนาะครับมันอะเด้อใครสนใจสั่งจองไว้ได้เด้อจ้าโอ้ตอขี้หมูว่าพี่จิ้นอันนี้ใส่กระบอกเนาะเมื่อเนาะแต่กันยังบ่มีดอกจ้าเลยเราก็สั่งไว้อยู่แต่มันหนักเอานอนก็จะเล่านี่มันเริ่มมาหน่อยๆล่ะประมาณเดือนหน้านะสักเดือนเดี๋ยวนี้นะครับนี่มาให้ชมก่อนเนาะมาให้ชมกันกระดานนี่ว่าเป็นสนใจสั่งจองไว้ได้นะเป็นโตจังสีเนาะจ้ารถด่วนครับไม่ตัวเป็นๆนะสดๆครับแล้วเอาขาจะลวกเนาะเดี๋ยวถึงหนามันแต่บ่าวไส้จะไปทำคลิปให้ดูจ้ะว่าเขาเอาจังไดเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเนาะที่กำลังรับชมวันนี้อยู่บนดอยกับคำด้วยจ้ะคำนะครับเนาะวันนี้ขึ้นมาเอานอนเนาะนอนให้เบานะครับไปขายให้เบานะครับเนาะดองด้วยจ้ะนี่หายไปเฮ็ดไปทาเรื่อยๆด้วยจ้ะเดี๋ยวรอเอฟซีมาซอยสื่อด้วยจ้ะซอยไอ้เบาของเบาเนื้อสื่อเนี่ยของเบาใช่เนาะวันนี้เขาก็จะเอาทานัวของสุดก่อนด้วยจ้ะมาให้อายเพื่อนนั่งนี่มีท้องเอื่อยคนหนึ่งเป็นเหมาทอหนึ่งแห่หาลอยเด้อลุงขอบคุณครับคนนี้ครับผมหวานนี่อ่ะแต่อันนี้ของยายอยู่เยอรมันอยู่เบลเยียมเพื่อนยังเบลเยียมต่างประเทศครับอยู่ต่างประเทศจ้าคุณหลานครับจ้านี่เป็นมาสื่อซอยสื่อนอลุงเนาะจ้าเราใส่ซาวเน็ตจ้ะแต่เอาเงินมาให้เพิ่นน่ะเด้อจ้าเพิ่นทำกันสองคนนะแม่ลูกจ้าสองคนทำซอยกันแม่ลูกจ้าฮะเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวนะครอบครัวเนาะจ้าหานอกระเดนอมาขายนี่แหละจ้าเดี๋ยวมาเที่ยวกันเนาะเพื่อนๆเจ้าเดี๋ยวเอาไปหมดนี่ลงทำได้บอก FC ซอยสื่อในเด้อเจ้าบอกเลยยายบอกแล้วนะซอยยายสื่อนอในเด้อเท่าแม่เท่าแล้วอ่ะแม่บ่ฮู้จะไปขายไหนวะซอยแม่ขายดูเบาไปเอามาให้แม่ยายกับนางซับซอยกันนี่ยายเลยครับยายช่วยซับวะช่วยซับยายเป็นคนคั้นเกลือเห็นไหมแข็งแรงขนาด80ยังคั้นเกลือคั้นนอนเวลาซับเฮาได้ถ่ายทําเนาะจ้าเฮาบ่ได้อยู่นําเนาะจ้าเฮาไปทํางานมาไปทํางานของเฮาลุงกับลุงคนนี้แหละจ้าที่เรียกแม่กับพ่ออยู่บ้านดูแลครับแฟนเบาใช้เนาะใช่นะจ้าช่วยกันครับจ้าเบาใช้ก็จะได้กันได้ขึ้นมาทุกอาทิตย์วันหน้าถ้ามีโอกาสก็ขั้นตอนตอนซับเนาะตอนดองจะถ่ายทําเนาะถ้ามีโอกาสได้ไอ้ป้าไอ้บาวกันทำเนาะนอนในดินก็สิบ่มีแล้วเนาะลุง
หาบ่ได้เลยเนาะเด้อจ้าเอื่อยเจ้าหาเปล่าใช่นอนได้ดินบ่มีแล้วลุงว่าหาจังว่าก็บ่ได้มันขึ้นสูงบ่นั้นน่ะมันแก่แล้วครับแก่แล้วจ้าพี่นาค่อยกินไหมเนาะปลอดภัยบ่ใหญ่นึงครับนอนสี่เพจ้านอนได้ดินเดี๋ยวพี่นาต้องไว้ต้นนี่ก็ออกเลยกันโลกต้นนี่มันขึ้นบ่แล้วต้นนอนในดินมีนักเนาะอันนี้มันเอาอย่างไรก็ได้จ้ะตอนนี้มันเลยเวลามาแล้วเลยเวลามาแล้วเนาะมันเป็นเนาะทำเนาะเนาะดองบ่ล่ะจ้ะเนาะเนาะไม้ดองบ้านเฮาหัวละนี่เฮาดองเป็นเนาะตาเนาะเป็นเนาะตามันหรอกอันนี้ทอนี่ก็สานคนเดียวนะตากล้าเป็นเฮาเนี่ยตาอ่ะซ่าต่อสารโดยตอกแล้วจ้าไปเอามาสารเองทุกอย่างเองครับจ้าผสมเกลือเนาะเกลือเม็ดนะครับขันเกลือเม็ดเปิดออกมาในขาวจ้าขอบคุณ FC ที่ซื้อไปแล้วว่าแซ่บจ้าขอบคุณหลาย FC จากประจวบที่ซอยยายซื้อยายดีใจหลายๆว่ะยายดีใจขนาดเจ้า FC ประจวบกับซอยซื้อยายยายไว้พร FC ครับขอให้ FC สุขภาพแข็งแรงรวยๆกันเด้อยายพูดแหละเออหมดจ้างวะหมดจ้างอู้วะขอให้รวยๆเน้อขอให้รวยๆเด้อบอกเพิ่นขอให้รวยๆเด้อให้ยืนมั่นคนยืนว่าไปเนาะแข็งแรงเหมือนยายแข็งแรงเหมือนยายเนาะครับผมครับจะรับคลิปนี้ครับก่อนพอกันแค่นี้ก่อนเนาะครับใครอยากได้ก็ได้นะจ๊ะนี่พ่อล่ะประมาณ10กิโลหรือจ้ะ10โล11โลเนาะครับทางท้อก็14 15นะครับคือกันก็ไม่ไหวเอาใหม่เนาะครับที่วันนี้ก็ลาพี่แล้วเนาะไม่ก่อนเนอร์นะครับไว้ก่อนหน้าเอาก็มามันทํามากับมือจ้ะนี่ก็สายสาวแนบก็จะพิกไปบ้านก่อนครับเอานอลงไปน้ําจ้ะนี่เนอร์นอชุดนี้ว่างหมดเด้อจ้ะยังบ่มีเจ้าของถ้าอยากได้ก็เอิ้นมานะครับทางโทรศัพท์ทาง LINE เนาะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าลืมเอาเสื้อผ้ามาให้